รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลูกทุ่งสู้ฝันเดอะแชมเปี้ยนสวัสดีครับพบกับรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนที่รวบรวมโชว์เด็ดโชว์ดีของแชมป์จากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดมาให้ได้สนุกกันอีกครั้งและในวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับแชมป์2สมัยที่โดดเด่นสไตล์ลูกทุ่งหมอลำคุณหนูแหววสิรินันท์และคุณเก่งวิสรุตและนี่คือโชว์ที่ทำให้พวกเขาสามารถกระชากตำแหน่งแชมป์จากคุณเบนซ์และคุณติ๊กมาครอบครองไว้ได้เบอร์โทรอ้ายใจสุขนสาวโทรหาอยู่จนจนสาวโทรหาอยู่จนจนทำเป็นบอนบางอันละอายที่แท้เบอร์โทรพลายใจต่อเธอได้บอกเธอเอ่ยบ้างผ่านมา
กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดแล้วฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้เหนี่ยวรั้งแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาเหมือนฉันเป็นศาลาริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พ่ายพังเหลือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลยใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พ่ายพังเหลือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลยช่วงหน้ากลับมาชมเส้นทางแชมป์ของคุณหนูแหววและคุณเก๋งกันต่อในรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนครับลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนกลับมาพบกับรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนกันต่อครับบทพิสูจน์ของแชมป์ใหม่ป้ายแดงจากดินแดนอีสานกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงคู่หูสุดหล่อคุณหนึ่งและคุณต้าที่นำอาวุธเด็ดเสียงร้องหวานๆเพื่อมากระชากแชมป์ให้ตกจากบัลลังก์
สิทธิ์เว้าแต่วันนั้นบอกให้ลืมบอกให้ลืมเมื่อเคยอยู่น้ำกันก็ยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมาทั้งที่อ้ายก็หัวเลิกกันมาตั้งดนเฮาอยู่คนละส่วนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอ้ายในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนาในความคือทอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวบ่เคยมีใครเข้ามาเจ้าหูบ่ตั้งแต่เจ้าลาก็มีแต่คำว่าคือทอดดีในความคือทอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเดียวถึงเงาสีห้างสิเพอยู่จังใดยังห่วงใยอยู่เด็กยังถามข้าย้อนยังหักเจ้าลารอไอยังรอคนดีรอถึงมันบ่มีเลยจุดมาบ่อนอมีบ่อนอที่เจ้าคือออาหรือเจ้านั้นยังคงยืนยันบ่คืนเต่ามาทั้งที่อ้ายก็หัวเลิกกันมาตั้งดนเฮาอยู่คนละส่วนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอ้ายในทุกวันมันยังวังสิความคือทอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวบ่เคยมีใครเข้ามาเจ้าหูบ่ตั้งแต่เจ้าลาก็มีแต่คำว่าคือทอดดีในความคือทอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวถึงเงาสีห้างสีเพอยู่จังใดของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของอ้ายในทุกวันมันยังหวังสิได้พอนาในความคือทอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวบ่เคยมีใครเข้ามาเจ้าหูบ่ตั้งแต่เจ้าลาก็มีแต่คำว่าคือทอดดีมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวถึงเงาสีห้างสีเพอยู่จังใดยังห่วงใยอยู่เด็กยังถามข้าย้อนยังหักเจ้าลาอยู่จังใดยังห่วงใยอยู่เด็กยังถามข้าย้อนยังหักเจ้าลาWe'll be right back.
ซื้อก็เงาคิดเห็นลาเจ้าอ่องลองอ่องลองถีกลมความหลังพัดตองเป็นกระวางกระเวปฏิทินที่ติดอยู่ข้างฟ้าบ่ได้เขียนว่าเป็นวันสำคัญดอกเดเป็นวันอายถือเพกันเลยสำคัญกระจังเหม็นเพิ่นทิมกันคือคักกระดอนน้อเจ้ากันได้ทิมแต่หอยหักเก่าเอาไว้แล้วไปจากกันแต่ละปีที่วันนี้กลับมาเจ้าหูบ่ว่าภาพจำเหล่านั้นแวบมากดดันให้อายทักมาเจ้าอยู่ใสเป็นจังใดสบายดีบ่กับเขาถามเก่าๆจากคนผู้เก่ากับคำเก่านั่นล่ะเจ้ารับสายก็ดีใจแต่จุงไหลที่เจ้าถามมาเป็นอย่างจังทักมาโอ้ยน้องใครเกิดหอดแน่เห็นมากันหายย่านคนเย้ยก็เลยคิดอยู่แต่น้ำตาจักเป็นยังบ่มันแอบรินไหลแต่ละปีที่วันนี้กลับมาเจ้าหัวบ่ว่าอ้ายสิขาดใจคิดฮอดบ่หายอ้ายจึงทักเป็นจังใดสบายดีบ่กับเขาคำถามเก่าๆจากคนผู้เก่ากับคำเก่านั่นล่ะเจ้ารับสายก็ดีใจแต่จุงไหลที่เจ้าถามมาเป็นอย่างจังทักมาโอ้ยน้องก็ให้คือทอดแน่เจ้ารับสายก็ดีในวาระวันคิดฮอดเดด้วยพลังน้ำเสียงหวานๆของผู้ท้าชิงทำให้แชมป์ของเราแพ้พลาดท่าไปในรอบแรกช่วงหน้ากลับมาชมกันว่าแชมป์ของเราจะแก้เกมด้วยเพลงอะไรกับรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนกันต่อครับลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนกลับมาพบกับรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนกันต่อครับช่วงที่แล้วผู้แชมป์คุณหนูแววและคุณเก๋งได้แพ้คู่ท้าชิงในรอบแรกไปและแชมป์ก็ยังต้องใช้ตัวช่วยในการล้มกระดานเพื่อขอร้องใหม่แต่คู่ท้าชิงก็ยังจัดเพลงสายอารมณ์มาเพื่อฆ่าแชมป์ให้ตายคาเวทีกันไปในเพลงเดาใจฟ้าThank you.
เดาใจฟ้าไม่รู้ว่าเทวดาจะเห็นดีด้วยหรือไม่ผู้ชายปอนปอนนอนห้องเช่ารักเจ้าด้วยใจแทบไม่เห็นความเป็นไปได้แต่ใจก็ดันทุรังห่างเหลือเกินเทียบเงินศักดิ์ศรียอมรับว่าอายทุกทียามไหนได้เดินเคียงข้างบุพเพสร้างสรรค์ฝ่ายรางวัลหรือแสงเปิดทางจึงดลสาวผู้ดีมานั่งให้คนริมทางสบตาแม้ว่าคู่ท้าชิงจะใช้เพลงสายอารมณ์แบบจัดหนักจัดเต็มแต่คู่แชมป์ของเราก็ยังใช้เพลงสนุกสนุกมาแก้เกมเพื่อเอาชนะและนี่คือโชว์ที่ทำให้คุณหนูแหววและคุณเก๋งคว้าแชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้
ัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัด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 ลูกทุ่งสู้ฟัดและนี่คือแชมป์2สมัยจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดคุณหนูแหววสิรินันและคุณเก๋งวิศรุตสัปดาห์หน้าจะเป็นเส้นทางการต่อสู้ของแชมป์คู่ไหนมาติดตามกันในรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเดอะแชมเปี้ยนทุกวันอาทิตย์เวลา 18:30 นและสามารถติดตามรายการลูกทุ่งสู้ฟัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นทางช่อง GMM25 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ